นวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องเฟซมายลี่นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเฟซจะมาบอกเกี่ยวกับทำยังไงไม่ให้โดนหลอกในโซเชียลนะคะก็คือบางคนนะคะอาจจะโดนหลอกในโซเชียลเนาะว่าให้ใส่รหัสหมายเลขบัญชีนะคะเพื่อที่จะโอนเงินแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรานะคะเผลอๆใส่รหัสไปเกิดว่าคนนั้นรู้นะคะคนนั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะทุกคนแล้วเขาก็เอาเลขบัญชีของเราไปกรอกใส่แล้วก็เอาสามารถเอาเงินของเราไปหมดได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเฟซจะมาบอกทุกคนกันว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้โดนหลอกนะคะซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะโดนหลอกไหมคนที่เราทักคุยกันอยู่แล้วเขาบอกให้โอนเงินน่ะเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าเขาพูดจริงนะคะในคลิปนี้นะคะเฟย์จะมาบอกทุกคนกันค่ะแต่ก่อนที่จะให้เฟย์บอกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟย์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะทุกคน1เลยนะคะ1เลยก็คือมิจฉาชีพอ่ะเขาจะมีการหลอกล่อนะคะสมมติว่าเขาเอารูปโทรศัพท์มาหลอกล่อว่าแค่เราลองกินก็มีคนมาช่วยละแต่ถ้าเราลองกิน
ข้อที่เฟย์พูดถึงเลยนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีป้องกันนะคะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของออนไลน์เนาะโซเชียลเนาะก็เราก็ควรจะตั้งค่าคุณสมบัติความปลอดภัยไว้หลายหลายชั้นนะคะก็คือแบบตั้งค่าอะไรไว้นะคะอาจจะโหลดแอปที่มันสำรองข้อมูลได้นะคะแล้วก็แบบเขาจะได้ไม่เอาข้อมูลของเราไปก็คือสำรองข้อมูลป้องกันไว้นะคะแล้วจะมีแอปหนึ่งนะคะที่ที่จะไว้วางใจสมมติว่ามีเบอร์โทรอะไรมาโทรหาเราสมมติว่ามีเบอร์013100อะไรแบบนี้นะคะมาโทรหาเราคือเราวางสายไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะคะต้องสนใจมันสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ